วันนี้ผมจะมาต่อโมดูลที่เท่าไหร่ดูครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยอย่างแรกก็บอกแล้วอุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่พอวันนี้ผมเป็นการนำเอาโมดูลที่1ของไฮดรอลิกข้อที่3นะผมถูกไหมอ้าวข้ออะไรเพราะว่าอุปกรณ์เอามาประยุกต์เองครับเอามาประยุกต์คุณเอามาประยุกต์อย่างแรกครับดูอุปกรณ์ครับผมอันนี้ก็เป็นนี่ต่อเข้าแทงมาจากแทงนู้นด้านดูนะผมจะเห็นได้ว่าผมเอาจากฝั่งนู้นมาใช้อันนี้ก็มาจากปั๊มอันนี้กับเข้าแทงนั่นเองดูอุปกรณ์ตัวแรกครับตัวแรกก็คือเพชเชอร์เกตนั่นเองครับอันนี้เรามาจะดูความดันของอุปกรณ์แฟนในระบบเราตัวต่อไปเป็นเพชเชอร์รีลีฟวาล์วตัวนี้สามารถเราปรับตั้งความดันได้นะครับผมต่อไปเป็น43วาล์วแต่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับผมเพราะว่าด้วยเนื่องด้วยจากอุปกรณ์ภายในห้องไม่พอเลยใช้ในแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแทนนะครับผมก็มีวาล์ว2ทาง2ตัวครับผมลูกสูบมีลูกสูบ2ทางลูกสูบ2ทาง2ตัวนั่นเองครับผมไม่ครับครับโอเคครับต่อไปในการต่อเราไปในการต่อวงจรครับผมเริ่มจากนี่เดี๋ยวพี่แม่ดูพี่แม่แอคชั่นนี่นะครับก็คือที่ต่ออันนี้คือน้ำมันไหลออกมาจากปั๊มแล้วก็ต่อมาเข้าไอ้ลิลิสวาล์วตัวนี้ขาเข้าต่อเข้าไปเสร็จแล้วยังไงต่อมันต้องไหลออกใช่ไหมครับอันนี้จากไหลออกนี้ออกแท้งก็ต่อไปแท้งอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามีแรงดันอยู่ใช่ป่ะก็พยายามหน่อยได้ยังอะไรได้ยังได้โอเคแล้วก็ต่อเข้าแท้งไปนะครับผมเรียบร้อยต้องดึงดูอ่ะสายแน่นต่อสายต่อไปจากปั๊มเข้าทางเข้าวาล์วครับโดยผ่านเพชเชอร์เกตหน่อยขยับนิดนึงผ่านเพชเชอร์เกตอย่างง่ายดายครับต่อเข้าแล้วติดเพื่ออะไรหาให้ดูไม่ได้ติดเพื่อดูความดันนะอันนี้ก็คือจับตัวนี้นะครับขอสายสั้นหน่อยครับสายสั้นสายสั้นนะครับขอสายนะครับสายสั้นเราเห็นดังจับเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็จากนั้นเนี่ยเราก็ต่อสายนะครับจากไอ้วาล์วแยกตัวเนี้ยเพื่อที่จะไปเข้าลูกสูบตัวนี้ก็ต่อไปเพราะอะไรถึงต้องใช้วาล์วตัวนี้เพราะว่าเราไม่มีหัวต่อแบบหัวแยกครับที่มาทางหนึ่งแล้วก็ออกสองทางเราก็เลยต้องใช้ไฟฟ้าไอ้ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอุปกรณ์ช่วยนั่นเองก็ต พี่ต่อยางไม่เหรอเริ่มครับต่อมาเราก็จะทำการต่อสายนี้เข้าหลอดตรงนี้ครับแต่ต้องใช้อันนี้รวมด้วยทำยังไงแล้วก็อุปกรณ์แยกให้อุปกรณ์เนี่ยต่อพ่วงช่วยในการเป็นเหมือนหัวแยกครับผมเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ครับเลยต้องใช้อันนี้มาประยุกต์ต่อแต่แล้วก็ต่อนี้นี่ต่อเข้าอาจจะแน่นนิดนึงนะก็พยายามหน่อยนี่เช็คอยู่ออกแล้วก็ต่อครับสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับไม่ได้ไลค์ครับก็ต่อเข้าไปพยายามอาจจะแน่นนิดหน่อยไม่เคยติดเพราะว่ามีมันระบายดังนั้นก็แน่นแล้วต่อไปนะครับแล้วก็จากตรงนี้ก็เสียบสายเข้าไปเพื่อที่จะต่อเข้าแทงนั่นเองยิ่งเราเสียบสายไฟเนื่องจากอะไรครับไฟเนื่องจากระบายแรงดันความดันใช่ความดันครับมันทำให้เราต่อสายได้ง่ายขึ้นนั่นเองอย่าไปอย่าไปต่อเข้าไปครับที่ลงไปที่แทงแล้วสายนี้ไปยังแทงนั่นเองมาต่อถ้าแน่นใส่ไม่ได้ก็เปลี่ยนรูครับไม่มีอะไรยากก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับแน่นใช่ไหมก็เปลี่ยนรูต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการต่อสายไฟนะครับที่เอาเข้ามาช่วยตัววาล์วตัว43ที่เรา
นำเข้ามาในโมดูลตัวนี้เพราะว่าอุปกรณ์ที่เราไม่พอนะครับก็เริ่มจากตัว power supply เชื่อมเข้ามาที่สวิตช์นะครับมาที่เมนบวกของตัวสวิตช์หลักนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเอาไฟบวกนะครับที่เราเชื่อมมาเมื่อกี้ต่อเข้ากับสวิตช์ที่เป็นปกติเปิดนะครับปกติปิดครับปกติเปิดครับไฟของวาล์ว 4.3 ครับเพื่อควบคุมการทำงานนะครับนี่ก็เป็นต่อครับที่เป็นเชลีบาร์นี่ครับเข้าไปที่งบเองนะฮะโยกบาวโยกคันโยกอ่ะโยกมือจับคันโยกมือสองตัวครับเอาลบน้ำมันจับเหลือลบทุกตัวนึงครับมาเท่านี้ที่ตัววาล์วไว้ความดันแล้ววาล์วความดันก็จะวาล์วความดันแข็งครับผมวันนี้ก็เป็นการคงจอดเรียบร้อยครับเราดูทางมานะครับเป็นการทำงานแล้วนะครับทวิตสองตัวทำงานครับดูได้จากไฟที่ติดนั่นเองฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับสวิตติด2ตัวนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่เปิดการทำงานครับเปิดปั๊มน้ำมันครับเราเริ่มจากเปิดปั๊มน้ำมันเราขับอย่างสายหลุดนิดนึงนะครับแป๊บนึงสายมีการหลุดเกิดขึ้นนะครับเปิดเบาอันนี้เพื่อนเปิดเครื่องอายุน้อยเปิดเบาที่เพเชอร์เกตนะครับตอนนี้ความดันก็อยู่ที่40บาร์ปรากฏสวิตช์ครับนี่เป็นสวิตช์เข้าตกใจกันใหญ่กดครับจากการทำงานนะครับจะเป็นการทำงานควบคู่กันเพราะว่าตัวเชื่อมของเราที่เป็นวาล์วตัวแยก 4.3 มันมีแค่ตัวเดียวครับทำให้ต้องเชื่อมลูกสูบ2ตัวไปในทางเดียวกันนั่นเองครับผมครับผมไปก็ทำไมมันไม่เข้าอ่ะมีนะครับผมเป็นการทำงานของรู้สูบในการเคลื่อนที่เข้านะครับโดยการควบคุมสวิตช์บนนู้นนะครับครับผมเมื่อกี้นะครับที่เราได้ทำการลงปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์จริงแล้วเราก็จะมาดูกันที่โปรแกรมของ Fluid Sim ที่ใช้ในการออกแบบเบื้องต้นนะครับก็คือมันจะมีอุปกรณ์ก็มีอันนี้อันนี้คือวาล์วควบคุมความดันครับผมตัวนี้เป็นวาล์ว 4/3 ควบคุมโดยใช้คันโยกครับผมแต่ว่าตอนที่เราปฏิบัติจริงเนี่ยเราใช้เป็นวาล์ว 4/3 แต่เป็นระบบของไฟฟ้าที่ใช้โซลิโนยด์ในการควบคุมนะครับแล้วก็จะมีลูกสูบ2ทาง2ตัวนะครับของระบบนี้1อันนี้ก็จะเป็นปั๊มนะคะครับผมแล้วตัวนี้2ตัวนี้เป็นต่อตัวนี้จะเป็นแทงค์ค่ะต่อไปจะเป็นหลักการทำงานนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือเราจะใช้มือดันคันโยกปั๊มเนี่ยก็จะส่งดูดน้ำมันขึ้นมาแล้วก็ส่งออกไปทางเนี่ยที่รู A ไปดันให้ลูกสูบตัวที่1อ่ะเคลื่อนที่ออกแล้วเราจะสังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะเอาไปต่อกับลูกสูบตัวที่2ก็คือตรงที่ทางน้ำมันออกของลูกสูบตัวที่1เราจะไปเชื่อมเข้ากับทางน้ำมันเข้าของลูกสูบตัวที่2นะครับใช่ค่ะทำให้ลูกสูบเนี่ยเคลื่อนที่ออกพร้อมกันแล้วก็ส่วนทางออกของน้ำมันเนี่ยลูกสูบตัวที่2อ่ะจะไหลออกมาทางจะไหลเข้าทางรู B ออกไปทางรู T แล้วก็กลับเข้าแทงค์นะคะส่วนวาล์วควบคุมความดันเนี่ยเมื่อความดันในวงจรเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดไว้วาล์วจะเปิดเพื่อระบายน้ำมันทำให้เกิดความดันส่วนเกินโดยน้ำมันจะดันให้ลิ้นเปิดน้ำมันจากรูพีจะไหลผ่านรูทีแล้วก็กลับเข้าแทงค์เหมือนเดิมในกรณีที่เราใช้มือดึงคันโยกไม่เป็นไรต่อเลยเนี่ยในกรณีที่เราใช้มือดึงคันโยกกลับมาที่ตำแหน่งนี้ปั๊มจะดูดน้ำมันจากถังขึ้นมาไหลไปรอทางที่รูพีของวาล์ว 4/3
แต่ไม่สามารถผ่านไปยังรู A รู B แล้วก็รู T ได้และไหลไปรอทางรู P ของวาล์วควบคุมความดันแต่ไม่สามารถผ่านไปที่รู T ได้เมื่อเราดึงคันโยกอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่ตำแหน่งนี้ปั๊มเนี่ยจะดูดน้ำมันไหลขึ้นมาทางรู P ออกไปที่รู B น้ำมันเนี่ยจะไปดันให้การสูบตัวที่2เนี่ยเคลื่อนที่เข้าแล้วก็ที่มันเชื่อมต่ออยู่กับลูกสูบตัวที่1 นะครับทำให้ลูกสูบตัวที่1เนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปด้วยแล้วก็ระบายน้ำมันออกมาผ่านทางรู A แล้วก็ลงแทงต่อไปนั่นเองนี่ก็เป็นหลักการทำงานโดยใช้โปรแกรมของ Fluid Sim ใช่ค่ะส่วนในกรณีส่วนวาล์วควบคุมความดันหรือว่าตัวนี้ก็คือเมื่อความดันในวงจรเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดวาล์วจะเปิดให้ระบายน้ำมันเพื่อทำให้เกิดความดันส่วนเกินโดยน้ำมันจะดันลิ้นให้เปิดน้ำมันจากรูทีเนี่ยจะระบายผ่านรูทีแล้วก็กลับเข้าสู่ถังพักเหมือนกับที่เราอธิบายไปในตอนแรกค่ะครับผมนี่ก็เป็นการจบการทำงานของวงจรนี้นะครับ